สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอมนุนสวนที่ไม่ควรปิดสนามกอล์ฟและสวนสาธารณะการออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งในช่วงโควิดนายแพทย์มนุนลีชเวงวงศ์หัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิชัยยุทธออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุว่าปิดอีกแล้วสนามกอล์ฟการออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อรับมือกับโรคโควิดที่กำลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้แสงแดดช่วยทำให้ผิวสร้างวิตามินดีรังสี UV ในแสงแดดช่วยฆ่าไวรัสในเวลาไม่กี่นาทีพื้นที่กว้างอากาศถ่ายเทดีมีลมพัดเชื้อโรคเวลาออกจากลมหายใจคนป่วยให้ลอยไปไกลๆและลดจำนวนเชื้อโรคในอากาศอย่างรวดเร็วทำให้แทบไม่มีโอกาสที่จะรับเชื้อไวรัสในสนามกอล์ฟนักกอล์ฟอายุเกิน60ปีส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดกันแล้วบางสนามอนุญาตให้เฉพาะนักกอล์ฟที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าไปเล่นกันได้การเดินทางไปสนามกอล์ฟก็ไปด้วยรถส่วนตัวไม่ได้ไปรถสาธารณะที่จะไปติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ใครในการเล่นนักกอล์ฟก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันต่างคนต่างตีลูกมาเจอกันอีกทีบนกรีนซึ่งพื้นที่กว้างยืนห่างกันอยู่แล้วเพียงแต่ต้องเข้มงวดให้ทุกคนในสนามใส่หน้ากากอนามัยทั้งแคดดี้และนักกอล์ฟขณะนี้ทุกคนก็ชินกับการใส่หน้ากากอนามัยช่วงที่ห่างคนอื่นมากๆก็ถอดหน้ากากมาหายใจเต็มปอดได้สนามกอล์ฟทุกแห่งมีมาตรการความปลอดภัยดีอยู่แล้วทั้งเรื่องจำนวนคนการเว้นระยะห่างการล้างมือการบังคับแคดดี้ให้ใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่ในโรงแคดดี้ขณะนี้สิ่งที่ควรเร่งทำจัดการให้แคดดี้คือฉีดวัคซีนโดยเร็วกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆเช่นวิ่งเดินในสวนสาธารณะก็ไม่ควรปิดเช่นกันขณะนี้ประชาชนมีความตึงเครียดอุดอู้อยู่แต่ในบ้านในห้องพักออกไปไหนไม่ได้ห้างร้านค้าก็ปิดควรเปิดโอกาสให้ประชาชนคลายเครียดอย่างปลอดภัยเพื่อสุขภาพกายและใจเพื่อจะได้มีพลังรับมือกับวิกฤตประเทศได้เป็นที่ทราบกันดีโอกาสการติดเชื้อโควิดขณะออกกำลังกายกลางแจ้งน้อยมากๆสนามกอล์ฟไม่ใช่แหล่งแพร่ระบาดต่างจากสถานที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเทเช่นในอาคารที่ทำงานบ้านการปิดสนามกอล์ฟช่วยน้อยมากในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิดแต่ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอนถ้าสนามกอล์ฟเปิดได้จะช่วยให้คนมีงานทำอีกมากมายเป็นการช่วยเหลือประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศผมเคยเขียนลงใน Facebook เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องขอกลับมาเขียนใหม่อีกครั้งเมื่อเจอมาตรการให้ปิดสนามกอล์ฟอีกขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ